ในเวทีสัมมนาค้นหาผู้นำไทยในอนาคต2020มีผู้บริหารองค์กรชั้นนำและผู้บริหารรุ่นใหม่ของไทยเริ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยนางสาวปณิษฐาบุรีผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขายศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเปิดเผยว่าการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำองค์กรต้องใช้เวลาพิสูจน์ความสามารถควบคู่ไปกับการเปิดรับสิ่งใหม่ๆมุกเองแล้วเนี่ยอันแรกคือต้องมี passion คิดว่าต้องมีแบบมีแรงดันขับดันพอสมควรเพราะว่าหลายๆอย่างที่ทำเนี่ยมันใช้เวลาแล้วก็ effort ค่อนข้างนานในการที่จะ succeed นะคะแล้วก็ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้าง network เพราะฉะนั้นการที่จะรู้ลึกและรู้เร็วเนี่ยต้องให้ทันกับเวลาแล้วก็ต้องรู้จากคนที่ใช่เพราะฉะนั้นการที่สร้าง network มันคงไม่ใช่จากวันนี้แล้วก็ไปรู้ทีหลังมันคงต้องสร้างมาตั้งนานแล้วค่อยจะมีผลพลอยได้มันต้องทำให้ได้แล้วก็ถึงแม้ว่าวันนี้มันจะมีปัญหาเยอะมันก็คงมีไปเรื่อยๆมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์มันก็ต้องทำไปเรื่อยๆแต่ขอให้แค่แบบปัญหาที่มันมีเนี่ยมันมีอะไรที่แอดวานซ์มากขึ้นมันคงไม่ใช่เป็นปัญหาเดิมๆก็ด้านกรรมการผู้จัดการบริษัทฟริสแลนด์คัมพีนาประเทศไทยจำกัดมหาชนแนะนำว่าองค์กรควรมีทิศทางที่ชัดเจนก่อนจะสร้างคนและการสร้างผู้นำนั้นต้องมีแรงกระตุ้นและแรงจูงใจมากพอผู้บริหารรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้ก็ต้องฝึกที่จะเข้าใจรุ่นเด็กและขณะเดียวกันเนี่ยเด็กรุ่นเด็กเนี่ยอยากจะมีอิสระภาพอยากจะมีความรู้สึกว่าโอเคได้รับฟังอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะได้อย่างนั้นนะครับสิ่งที่ผมแนะนำเลยเป็นเคล็ดลับเลยนะก็คือว่าให้เราคิดว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราเป็นผู้ใหญ่บ้างเราต้องทำอะไรแล้วทำนะริเริ่มที่จะทำก่อนที่ผู้ใหญ่จะมาบอกถ้าเราทำอย่างนั้นได้นะมันจะได้รับความและน่าเชื่อถือไว้วางใจจากผู้ใหญ่และนั่นหมายความว่าเรามีความพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเวทีสัมมนาค้นหาผู้นำไทยในอนาคต2020จัดโดย APM Group ร่วมกับหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและถือเป็นการเตรียมพร้อมในการพัฒนาผู้นำไทยต้อนรับทศวรรษใหม่ในปี2020เยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตัดสินใจว่าควรจะต้องทำอะไรออกไปเราอาจจะไม่ถึงกับแบบในทันทีไม่ถึงกับเรียกว่าฉับพลันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคปัจจุบันที่เราจะไปสู่ในปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2020นะคะอย่างที่รีเสิร์ชที่มีทำออกมาเนี่ยเราอาจจะต้องคิดแบบฉับไวมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่จะมองที่จะพอมองเห็นว่า มันอาจจะต้องเทคแอคชั่นแล้วนะไม่สามารถที่จะมานั่งรอในหลายๆเรื่องแล้วค่อยตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรหรือว่าดำเนินการอย่างไรหรือจะลีดยังไงตรงนั้นมันอาจจะช้าไปแล้วเวทีสัมมนาค้นหาผู้นำไทยในอนาคต2020จัดโดย APM Group ร่วมกับหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและถือเป็นการเตรียมพร้อมในการพัฒนาผู้นำไทยต้อนรับทศวรรษใหม่ในปี2020